พลังงานขุมกำลังที่จำเป็นของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตแหล่งกำเนิดของพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้มาจากธรรมชาติเช่นแหล่งพลังงานจากใต้ดินจากน้ำจากดวงอาทิตย์และจากพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและอะตอมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในโลกมีธาตุจำนวนไม่น้อยกว่า150ธาตุซึ่งแต่ละธาตุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปในธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมภายในอะตอมธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญ3ชนิดคือโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนแกนกลางของอะตอมธาตุเรียกว่านิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและนิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้ายึดอยู่ด้วยกันโดยแรงอนุภาคไพออนส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบจะอยู่รอบๆนิวเคลียสพลังงานนิวเคลียร์ก็คือเป็นพลังงานซึ่งก่อให้เกิดที่ออกมานะจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสมันมีการแยกนิวเคลียสการรวมนิวเคลียสนะหรือการทำให้นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับ3อย่างอย่างการแยกเนี่ยเรียกว่าปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชั่นนะการแยกนิวเคลียสของธาตุหนักเช่นยูเรเนียม235นะครับหรือโปรโตเนียม239อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิชชั่นคือการแยกพลังงานของนิวเคลียสนะครับถ้าการรวมนิวเคลียสนี่จะเป็นการรวมหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุเบาที่เราเรียกว่าพลังงานแบบฟิวชั่นซึ่งเกิดขึ้นในดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเราแงนมองดวงอาทิตย์นั่นคือพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นจะเป็นการหลอมรวมของธาตุไฮโดรเจนเป็นธาตุเบาๆนะครับนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนจะรวมหลอมรวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดพลังงานออกมาอย่างในดวงอาทิตย์มีความร้อนสูงต้องเป็นร้อยล้านองศานะครับเพราะฉะนั้นพลังงานนี้จะเกิดขึ้นยากมากครับต้องพลังงานสูงต้องความร้อนสูงนะครับอย่างที่สองส่วนอย่างที่สามก็จะเป็นพลังงานซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีนะครับสารกัมมันตรังสีนี่มีอยู่ในทั่วโลกมีอยู่ในตัวคนด้วยนะครับมีอยู่ในข้าวสารที่เรากินอยู่ทุกเม็ดเนี่ยนะฮะนอกจากว่าเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นในร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนนะครับในร่างกายเราเนี่ยจะมีคาร์บอน14นะเป็นธาตุที่เป็นสารรังสีนะครับอยู่ในตัวของเราเนี่ยธาตุคาร์บอน14นะฮะซึ่งสามารถที่จะใช้เอามาศึกษาว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีคาร์บอนมากน้อยเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสืบค้นดูว่าคนเนี้ยตายไปแล้วกี่ปีแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะนำมาหาอายุของโบราณได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่3พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เมื่อมีการแยกรวมหรือสลายอะตอมธาตุมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีต่างๆพลังงานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษยชาติ